สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับหมอยาข้างบ้านนะฮะช่วงเวลาพรบค่ำนะครับวันนี้จะพามาดูสมุนไพรขนาดเล็กกระจิ๋วๆนะฮะเป็นพืชที่ชอบเกิดริมน้ำหรือเกิดในน้ำแบบนี้ฮะเกิดในที่ชื้นแฉะนะฮะบางคนเห็นก็อาจจะรู้เลยนะครับต้นนี้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ครับสวยงามนะฮะต้นนี้ก็คือพระจันทร์ครึ่งซีกนะฮะพระจันทร์ครึ่งซีกเป็นสมุนไพรจำพวกหญ้านะฮะเลื้อยแผ่ไปตามดินนะฮะชื่อเรียกต่างๆของพระจันทร์ครึ่งซีกก็มีหลายชื่อเรียกนะครับเช่นผักขี้ส้มนะฮะบัวครึ่งซีกหญ้ารองไพรนะครับชื่อภาษาจีนก็มีปัวปีไนท์นะฮะปัวใบไนท์นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระจันทร์ครึ่งซีกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนของดอกมี5กลีบนะครับแล้วก็ดอกกลีบดอกจะเรียงกันเป็นครึ่งวงกลมนะฮะก็เลยได้ชื่อว่าพระจันทร์ครึ่งซีกนะฮะดอกน่ารักครับดอกสวยน่ารักจุ่มจิ้มดีฮะเป็นต้นไม้เล็กๆนะเป็นสมุนไพรประเภทหญ้านะฮะเล็กๆนะปลูกง่ายครับปลูกง่ายขยายพันธุ์ดีนะฮะเรามาดูรสแล้วก็สรรพคุณทางยากันนะครับรสพระจันทร์ครึ่งซีกจะมีรสเย็นสุขุมนะฮะสามารถเก็บมาทำยาได้ตอนอายุ1ปีขึ้นไปนะครับหรือออกดอกนะต้นเริ่มออกดอกแบบนี้นะครับนะสรรพคุณตามหลักยาแผนโบราณนะฮะมีมากครับมีมากมายต้นเล็กๆแบบนี้แต่สรรพคุณรอบตัวเลยทีเดียวนะครับเรามาไล่ดูสรรพคุณกันแต่ละอย่างนะครับสรรพคุณทางยาก็ไล่กันมาตั้งแต่แก้ข้ออักเสบแก้เคล็ดขัดยอกนะฮะปวดผื่นคันนะฮะบวมนะแผลเปื่อยนะแก้กากเกื้อนแก้คัดจมูกแก้คัดจมูกนะฮะแก้โรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็ใช้ลดไข้นะลดไข้แก้อาเจียนเป็นเลือดแก้วัณโรคปอดนะฮะแก้ปอดอักเสบปอดพิการตัวนี้บำรุงปอดได้ดีแก้หอบหืดนะครับตัวนี้แก้ต่อมทอนซิลอักเสบนะฮะแก้ไอแก้ตาแดงนะฮะตัวนี้ขับปัสสาวะด้วยนะลดอาการบวมจากไตอักเสบแก้ท้องมารนะฮะจากโรคพยาธิใบไม้ในเลือดแล้วก็แก้อาการท้องมารจากคนที่เป็นดีซ่านนะฮะตัวเหลืองตาเหลืองท้องมารพวกนี้ครับนำไปเข้าตำรับยาพวกมะเร็งลำไส้นะฮะลำไส้ใหญ่ตอนปลายมะเร็งกระเพาะอาหารพวกนี้หรือพวกไส้ติ่งอักเสบลำไส้อักเสบพวกนี้ครับได้เยอะนะฮะสรรพคุณเยอะเกินตัวจริงๆนะฮะเห็นต้นเล็กกระจิ๋วเหลียวแบบนี้นะฮะพระจันทร์ครึ่งซีกนี่ก็ใช้ได้มากนะฮะสรรพคุณเด่นๆจะเกี่ยวกับบำรุงปอดนะฮะแก้หอบหืดนะอย่างที่บอกมาแล้วเมื่อกี้นะครับนะตัวอย่างการใช้พระจันทร์ครึ่งซีกก็นะแก้การเจ็บคอก็ใช้วิธีนำมาตำนะฮะแล้วก็อมนะแก้เจ็บคอได้นะหรือตำกับเหล้านะฮะกินแล้วก็ใช้พอกแก้งูกัดนะฮะแก้พิษงูพวกนี้นะหรือใช้ตำกับเหล้ากินแก้อาเจียนเป็นเลือดนะฮะแก้ไอเป็นเลือดนะฮะสรรพคุณเยอะใช่ไหมครับเห็นไหมครับสรรพคุณยังอีกเยอะนะครับแต่ว่าเอาสรรพคุณหลักๆเด่นๆนี่ตัวนี้จะใช้เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับปอดนะฮะเกี่ยวกับไอนะครับถึงหน้าหามาปลูกนะฮะก็เป็นสมุนไพรที่หาง่ายนะตามร้านขายพวกพืชน้ำนะครับขายพืชน้ำขายบัวขายเฟิร์นพวกนี้น่าจะหาได้ทั่วไปนะฮะกระถางหนึ่งก็ไม่แพงนะฮะกระถางนี้ผมก็ซื้อมา50บาทนะฮะมันจะมาขยายไว้นะไว้ทำยานะครับปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ครับเพราะลูกทรงเขาสวยแล้วก็ดอกก็ตาดีนะครับนี่ครับดอกเล็กแปลกตาดีสวยดีครับนี่ฮะวันนี้ก็เลยให้ดูสมุนไพรขนาดเล็กกระทัดรัดกันนะแต่สรรพคุณนี่เกินตัวนะสำหรับพระจันทร์ครึ่งซีกหรือบัวครึ่งซีกนะครับยังไงก็ถ้ามีปลูกติดบ้านไว้ก็จะได้รู้สรรพคุณกันนะครับสำหรับพระจันทร์ครึ่งซีกนะครับ
ดอกสวยก็ได้เลยครับเหมือนดอกบัวคล้ายๆดอกบัวนะเล็กๆน่ารักนะครับอันนี้ก็แนะนำให้รู้จักกันนะครับสำหรับพระจันทร์ครึ่งซีกครับสวัสดีครับ